สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกที่มาจะมาแจกพัสดุให้ชมกันนะครับคือปกตินะงานที่มาถึงร้านนะครับแฟนก็จะเป็นคนแกะนะก็จะเป็นคนแกะแล้วก็จดรายละเอียดบันทึกไว้นะครับว่างานใครส่งมาจากไหนนะครับชื่อติดต่อในไลน์อะไรนะครับพอดีร้านนี้นะครับมันมีความพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาพิเศษยังไงก็นะครับนะดูสภาพรังนะครับนี่นะแล้วก็นี่นะครับมีอะไรก็ไม่รู้โผล่ออกมานะครับจำไม่ได้แล้วว่าเขาส่งอะไรมานะครับงานตัวนี้ส่งมาจากขอนแก่นนี่เองนะครับจังหวัดเดียวกันนี่เองนะเห็นไหมตอนแรกลูกค้าจะมาส่งเองแหละนะครับแต่ก็ยังไม่สะดวกก็เลยส่งบริษัทขนส่งเอกชนมานะครับดูเองนะครับไม่รู้ว่าบริษัทไหนนะอะไรรีสักอย่างนี่แหละดูกันเองนะครับก็นี่สภาพนะครับก็อยู่อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรือตอนแรกมันดีๆแต่พอมาถึงร้านแล้วมันอยู่ในสภาพประมาณนี้นะครับก็เลยจะมาแกะให้ชมกันนะครับว่าด้านในนะครับมันยังอยู่ดีมีสุขอยู่หรือเปล่านะไม่รู้นะครับว่าด้านในเป็นอะไรนะจำไม่ได้แล้วว่าจะส่งอะไรมานะครับโอ้ระเบิดนะครับนี่ถ้ามาแบบนี้ก็เดาว่านะครับลูกค้าน่าจะแพ็คมาแบบนี้เลยตั้งแต่แรกนะครับความยาวไม่พอก็เลยใส่แนวระนาบตรงๆไม่ได้ก็เลยใส่เฉียงมาแบบนี้นะครับก็นะครับก็เลยมาแกะให้ชมกันนะครับเผื่อตัวงานเป็นอะไรยังไงก็จะได้เห็นพร้อมกันในวิดีโอเลยละกันนะห่อมาอย่างกะอะไรสักอย่างหนึ่งที่นะครับไม่ค่อยจะถูกชะตากับตำรวจสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูนะครับตัวงานยังเรียบร้อยอยู่นะห่วงมากที่สุดก็คือตรงนี้แหละนะครับตรงริมขอบนี่แหละก็น่าจะรู้แล้วนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับห่อมาอลังการมากนะโอเคทีนี้มาแกะกันเลยนี่ถ้าโดนด่านไม่รู้จะรอดไหมนะครับห่อมาซะน่ากลัวเชียวผมไม่รู้เลยว่าจะแกะยังไงนะครับตอนนี้เอาเป็นว่านะครับขากลับค่อยว่ากันอีกทีกรีดเลยแล้วกันนะครับคงไม่ทะลุถึงเครื่องถ้าจะแกะดีๆเนี่ยนะครับคงนานเอาเป็นว่าขออนุญาตกรีดเลยแล้วกันอย่างที่บอกนะครับปกติงานที่มาแฟนก็จะเป็นคนแกะแล้วก็เช็คงานแต่งานตัวนี้กล่องมันดูเยินไปหน่อยก็เลยต้องมาถ่ายวิดีโอไว้นะครับเผื่อเกิดว่าแกะออกมาแล้วตัวงานเละตุ้มเป๊ะนะครับก็จะได้เอาไปยืนยันกับลูกค้านะครับโอ้ยโอ้โหหลายชั้นซะเหลือเกินนี่ออกมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวมีร่องรอยนะออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็น TBE นะครับ 6,000 วัตต์นะครับตัวใหญ่มากนะแต่ที่สังเกตได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทำยังไงฟืบนี่นะครับตัวใหญ่มากๆนะครับ12 โวลต์นะครับ 2AC 220 โวลต์ 6,000 วัตต์โอ้โหนะครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเครื่องไปหาซื้อมาได้ยังไงนะครับสเปคโหดมากนะครับไม่ได้โหดที่กำลังวัตต์นะมันโหดตรง12โวลต์นี่แหละนะครับ12โวลต์ 6,000 วัตต์นะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณกระแสให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะทั่วไปนะครับด้านท้ายก็ไม่มีอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็ขั้วต่อแบตทั่วไปก็ TBE ทั่วไปนะครับหนักมากตัวนี้นะครับนี่ ตัวงานนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเท่าที่ดูนะตอนนี้นะครับก็มีหูยึดตรงนี้นะครับก็บินไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะก็ถือว่ามารอดอย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าส่งมาจากตัวเมืองขอนแก่นนี่เองนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็ส่งมาถึงร้านก็วัน2วันนะครับก็มาถึงก็ไม่ไกลไม่ไกลงานตัวงานก็เลยยังอยู่ดีสภาพเรียบร้อยอยู่นะครับแต่ถ้าจะส่งมาจากจังหวัดอื่นที่ไกลๆจริงๆก็ขอให้แนะนำให้หากล่องที่เหมาะกับมันนะครับสักนิดนึงนะครับถ้าส่งมาทะแยงมุมแบบนี้มีโอกาสเสียหายอย่างรุนแรงนะครับนะเพราะว่าขนส่งบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับทำหล่นทำร่วงนู่นนี่นั่นนะครับตัวงานอาจจะเสียหายได้เนื่องจากว่าตัวงานมันนะครับมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเพิ่งซื้ออินเวอร์เตอร์มาอย่าทิ้งนะครับกล่องเดิมที่ติดมากับตัวเครื่องอย่าทิ้งนะครับเอากล่องเดิมเก็บไว้นะครับเผื่อที่บางทีอาจจะได้ส่งซ่อมนะครับมันกล่องเดิมนะครับแพ็คจะดีที่สุดนะครับส่งไปซ่อมต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้กล่องเดิมจะปลอดภัยที่สุดนะครับ